ันออกมาสัมภาษณ์ว่าอะไรนะกลับไปจุดไม่ได้แล้วไม่น่าใช่นะคะเราได้เห็นนะคะเขาเหมือนให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือที่หนึ่งเลยแล้วออกมาเป็นเห็นค่ะแต่ว่าแอปก็ไม่เอาจริงๆไม่ได้ยินประโยคนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็พูดอะไรที่เป็นกลางๆอะค่ะแสดงว่าตอนที่เราได้อ่านเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับความรู้สึกอะไรเราไม่มีค่ะพอรู้สึกว่าคุณสงกรานต์ก็ให้สัมภาษณ์แบบกลางๆค่ะแอบทราบก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์จากฝั่งคุณสงกรานต์อ๋อไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกวันนี้เนี่ยคุยกันแค่นัดรับส่งลูกแค่นั้นค่ะคือกันเรื่องลูกเป็นหลักแน่ใช่ค่ะคือมันเป็นการนัดหมายกันมากกว่าคืออย่าเรียกว่าคุยเลยค่ะคือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ไม่แทบไม่ได้คุยกันเลยไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นไงบ้างเขาเจอเขาบอกแบบนี้ในการรายการขนาดนี้มีแบบว่าไอ้ใจไหวเท่าที่ดูนะคะก็อย่างที่บอกคือฟังแล้วแอบว่ามันเป็นกลางมากนะเขาไม่ได้มาบอกรักหรืออะไรแบบนั้นค่ะแต่เหมือนฟีดแบ็กเหมือนทางที่สงการไม่ค่อยดีพอเขาไปออกรายการก็เหมือนทุกคนก็ไปโจมตีเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยห่างเลขมาตกที่แอบคือแอบก็ไม่รู้จะออกความเห็นตรงนี้ยังไงอะค่ะเอาเป็นว่าแอปก็อาจจะชินแล้วด้วยมั้งคะคือด้วยอาชีพแอปอยู่ตรงนี้เวลาเราทำอะไรไปมันก็อาจจะมีฟีดแบคที่ดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะการออกมาตอบของการมันเคลียร์ทุกอย่างนะคะเพราะเหมือนเขาก็เก็บงำมานานเราเป็นคนตอบตลอดเวลาสำหรับแอปไม่ได้มีผลอะไรค่ะไม่ได้มาช่วยเคลียร์อะไรของแอปค่ะก็คือแต่ว่าแอปเคารพทุกการตัดสินใจหรือทุกการกระทำของคุณสงกรานต์นะคะคืออันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าถามว่ามันมาช่วยอะไรในส่วนของแอปไหมก็ไม่ค่ะก็กลางๆค่ะเฉยๆสงกรานต์บอกว่าเลยจุดนี้มันดีแล้วเราเป็นคนต่างๆอ๋อแอปต้องเป็นคนที่รู้ตัวมากกว่าเขานะหมายถึงว่าคือแอปพูดมาตลอดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสงการพูดก็อย่างที่บอกค่ะก็ไม่มีอะไรอะค่ะสำหรับแอปคือไม่มีอะไรค่ะการที่เขาออกมาบอกแบบนี้มันทำให้เรื่องของการอย่างง่ายขึ้นไหมคะเพราะเหมือนเอ็มเคยบอกว่ารอเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้มันเหลือแค่เขาเรียกอะไรคะแค่การแค่ในทางปฏิบัติอะค่ะก็ยังไม่ได้ว่าจะเร็วๆนี้อะไรยังไงยังไม่ทราบค่ะแค่จะแบบปากกาอย่างนั้นหรอก็จะว่ามันก็ใช่ค่ะแสดงว่าระหว่างที่แอมก็มีการคุยและมีกันมาตลอดใช่ค่ะก็คุยเป็นระยะค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามเรื่องตอนนี้ก็มีข่าวว่าน้องแมทไปคุยกับกลางแล้วยินข่าวเพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี้แล้วค่ะเพราะว่าทำรายการข่าวแล้วก็แบบเอ๊ะการโยงไปหาน้องมิ้นด้วยว่าถึงตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็เห็นในข่าวค่ะแต่ว่าสำหรับแอปนะคะเฉยๆค่ะค่ะมีแบบว่ามิ้นติดต่อมาส่วนตัวเนี้ยอินบ็อกซ์มาส่วนตัวไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีโอกาสได้คุยกับมิ้นเลยไม่มีค่ะเพราะว่าคือเอาจริงๆปัจจุบันก็คือถ้าเจอก็เจอแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดแบบโทรคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนำให้เองเลยคนที่แบบนี้ต้องแสดงชื่อเลยก็แซวเล่นแต่ว่าคือก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าแบบก็ถ้าต้องการอะไรก็บอกมาก็ถ้าทำให้ได้ค่ะคือสำหรับทุกคนนะคะถ้าช่วยอะไรด้วยก็ช่วยค่ะอันนั้นคือพูดตบขึ้นมาเลยใช่ไหมจุดถ้าจะพูดกันก็ทุกคนจะคาดไม่ถึงว่าแอปจะมีมุกอะไรแบบนี้มาอะไรก็พูดสดก็ข่าวก็เพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี้แล้วค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดต่างคนก็ต่างมีเส้นทางของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมที่จะค่ะในทุกอย่างค่ะแล้วกับตัวของเราเองนะคะจะเอาถามก่อนว่าจะมีแบบเปิดใจบ้างไหมหรือว่าใช้ชีวิตเป็นคุณแม่กับลูกสาวแบบนี้ไปแหละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ค่ะก็มีข่าวออกมาเหมือนก็มีทีมพี่แอฟออกมาปกป้องพี่แอฟเหมือนเดิมอ๋อเป็นห่วงเป็นใยพี่แอฟขอบคุณค่ะก็โอ้ถ้ามีคนเป็นห่วงแอฟก็ต้องขอบคุณมากมากจริงๆค่ะแล้วก็คือขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์ค่ะโอ้ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยคือไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะคะอันนี้แอปไม่ทราบแต่ว่าแอปก็ได้เห็นจากคลิปข่าวเมื่อเช้าที่น้องแมทให้สัมภาษณ์แอปก็ก
็ว่ามันก็คือแอฟก็ต้องเคารพทุกคนนะคะถ้าเขาจะคุยกันเพื่อไม่มีอะไรค่ะค่ะเอาที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะเออค่ะ